คลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมในหัวข้อข้อความจากคนที่เงียบหายไปสิ่งที่คุณเจอมาก่อนหน้านี้นะคะอาจจะเป็นการติดต่อสื่อสารที่ไม่ค่อยราบรื่นนะคะการติดต่อสื่อสารที่ติดขัดมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่โดนปิดกั้นโดนบล็อกนะคะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่หยุดชะงักลงแบบที่คุณก็ยังไม่ได้มีคำตอบสำหรับใครที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังข้อความจากคนที่เงียบหายไปกันค่ะว่าเขาอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพราะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนก็ได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะขอให้คุณได้คำตอบดีๆนะคะสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารกับคุณก็คือความสับสนนะคะตอนนี้เขากำลังสับสนกับตัวเองค่ะที่เงียบหายไปที่ไม่ได้มีคำตอบที่ไม่ได้มีคำอธิบายไม่ได้มีการสื่อสารไม่ได้มีการติดต่อไม่ได้มีการบอกกล่าวอยู่ดีๆเงียบไปเลยเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เขาค่อนข้างที่จะสับสนกับตัวเองนะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะพังทลายลงแบบที่เราแบบไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันมาก่อนคำตอบที่เราได้รับเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงใจเรานะคะเรารู้สึกช็อกกับความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นค่อนข้างกระทันหันฉับพลันเนาะอาจจะอยู่ดีๆแล้วเงียบไปเลยก็ได้หรือว่าความสัมพันธ์มันหยุดชะงักลงแบบที่เราก็ไม่ทราบสาเหตุว่ามันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวดูต่อนะสำหรับสถานะคนคุยนะคะหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีคนหนึ่งที่ดูกักๆดูไม่ออกบอกไม่ถูกอะว่าชอบเราไหมดูนิ่งๆดูโนสนโนแคร์เป็นตะลุงที่แบบว่าดูหยิ่งยโสจังเลยบางทีดูมีอีโก้ดูมีทิฐิซึ่งเราก็เข้าไม่ถึงตัวตนของเขานะคะเขาเองมีความสับสนในตัวเองค่ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณก็คือตอนนี้เขามีความสับสนเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะทำยังไงดีกับความสัมพันธ์นี้เขาจะไปต่อดีไหมหรือเขาจะหยุดดีนะคะมีอะไรอีกไหมที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะเขากำลังจะตัดสินใจจริงๆไพ่ของการตัดสินใจขึ้นมาค่อนข้างที่จะหลายใบเลยนะคะแล้วเป็นคนที่พูดตรงด้วยนะคนนี้นะคะสิ่งที่เขากับคุณนะคะเคยคุยเคยพูดหรือเคยสื่อสารกันเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นความรู้สึกจริงๆที่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะเขาไม่ได้มาหลอกคุณนะเขาไม่ได้มาหลอกคุณนะแต่ตอนนี้ชีวิตเขามีปัญหาอยู่เรื่องงานเรื่องสุขภาพนะคะปัญหาเรื่องครอบครัวด้วยทำให้เขาไม่ได้มีความสุขไม่ได้แฮปปี้ที่จะมาสื่อสารกับเราเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณหรืออะไรในใจที่เขายังพูดกับคุณไม่ได้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกอยากจะขอโทษอ่ะแต่มันเป็นคนที่มีอีโก้อ่ะไม่กล้าพูดไม่กล้าอธิบายอ่ะทำให้ต่างคนต่างเข้าใจผิดกันก็อวยพรให้คุณโชคดีก็แล้วกันนะคะสำหรับใครที่มาเจอคลิปนี้นะคะ